สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มาฟังความอีกด้านหนึ่งบ้างนะครับหลังจากที่ผมพูดเชียร์นโยบายของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดนะครับตอนนี้ก็มาฟังฝ่ายตรงข้ามมากจริงๆแล้วเขาไม่ควรจะเป็นฝ่ายตรงข้ามของพรรคเพื่อไทยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเติบโตลืมตาอ้าปากมีเงินมีทองจนชีวิตในปัจจุบันนี้อยู่แบบสบายๆก็เพราะพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยนี่แหละครับเขาคนนั้นก็คือคุณจตุพรพรหมพันธุ์ครับก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นวิถีชีวิตของแต่ละคนเป็นวิถีการเมืองของแต่ละคนสิ่งใดที่ทำแล้วตัวเองได้ดิบได้ดีตัวเองได้เงินได้ทองหรือทำตามอุดมการณ์ก็แล้วแต่ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับของคนนั้นๆก็มาดูซิว่าเขามาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของพรรคเพื่อไทยอย่างไรบ้างนะครับฟังเพื่อที่จะเป็นความรู้เราฟังความทั้งสองด้านก็แล้วกัน คุณจตุพรเขาค้านนะครับในการแจกเงิน 3.2 แสนล้านให้กับคนรวย32ล้านคนที่ไม่เดือดร้อนไม่ส่งผลกระตุ้นเศรษฐกิจจริงแต่ทำให้ประเทศนี้แบกหนี้สินย้ำแจกให้คนจน22ล้านกระตุ้นปากท้องได้ลืมตาอ้าปากบ้างใจแบงค์ชาติไม่ยอมให้แจกเงินดิจิตอลแน่จับสัญญาณกกต.ไปต่างประเทศยกชุดเชื่อคนแก่หมดวัยเที่ยวคาดซุ่มคิดพูดกลัวเสียรอแบงค์ชาติเชือดดิจิตอลบี้เพื่อไทยเสร็จถาขอให้โชคดีก็แล้วกันนี่ก็เป็นการจั่วหัวของคุณจตุพรนะครับก็คือตอนนี้การทำรายการของคุณจตุพรนะครับที่ชื่อว่ารายการอะไรวะชื่อเขาโอเคนะประเทศไทยต้องมาก่อนเนี่ยชื่อก็โอเคเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวผมขยายความให้ฟังนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคณะหลอมรวมประชาชนแต่ก็มีคนตั้งฉายาให้คณะนี้ว่าคณะหลอมแหลมประชาชนนะครับเพราะว่าการระดมชนแต่ละครั้งมีแม่งหลอมแหลมเหลือเกินนะครับกลุ่ม3นิ้วเนี่ยเขามีมวลชนเยอะและเป็นมวลชนธรรมชาติจริงๆไม่ต้องเสียตังค์จ้างมาสักบาทเดียวมากันด้วยอุดมการณ์จริงๆแต่กลุ่มหลอมรวมประชาชนล้อมรวมอะไรนะล้อมรวมประชาชนไม่มีหรอกครับเพราะว่าในการที่เราเคยเป็นนปช.มาก่อนเราเคยทำกลุ่มเสื้อแดงมาก่อนถ้าไม่มีค่าน้ำมันลดเขาไม่มาครับมาอันนี้เอาพูดเอาเรื่องจริงมาพูดกันก็แล้วกันนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าคุณจตุพรนั้นมีความรู้นะครับเรื่องเศรษฐกิจจริงๆนะครับก็เสียดายจริงๆสมัยนั้นคุณยิ่งลักษณ์น่าจะให้คุณจตุพรเป็นรัฐมนตรีในด้านเศรษฐกิจไม่ควรจะให้คุณณัฐวุฒิสายเกลือเป็นรัฐมนตรีเลยทีเดียวเพราะว่าคุณณัฐวุฒิไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจหรอกครับต้องคุณจตุพรเพราะผมฟังแล้วรู้สึกว่าท่านมีความรู้มากในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับ ชื่อตอนเขาคือร่วมต่อต้านการหาเสียงแจกเงินคนรวยเท่าคนจนยืนยันการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทต้องจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจคนจนเท่านั้นพร้อมคัดค้านแจกคนรวยและเชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ให้โครงการแจกเงินของพรรคเพื่อไทยผ่านไปด้วยดีก็คือคุณจตุพรอยากให้แจก 10,000 บาทได้แจกทุกคนไม่ใช่แจกทุกคนแจกเฉพาะคนจนครับไม่ให้แจกคนรวยคนที่มีตังค์อะไรไม่ให้แจกให้แจกเฉพาะคนจนคือผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่านโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นรัฐบาลนะครับผมไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะคนละครึ่งไม่ว่าจะบัตรคนจนไม่ว่าจะอะไรทั้งแล้วแต่คือเงินภาษีของรัฐบาลภาษีของรัฐบาลคือเงินของประชาชนทั้งหมดนะ60 70ล้านคนเนี่ยทั้งหมดและการที่เอาเงินก้อนนึงมาแจกเฉพาะคนจนบัตรคนจนสวัสดิการนู่นนี่อ้าวและคนที่พอจะมีตังค์มีในแบงค์ 2-3 แสนเขาเก็บหอมรอมริบของเขามาเขาก็ไม่ได้คนรวยไม่ได้มี100ล้าน1,000 ล้าน10,000 ล้าน
ือเขาก็ควรได้ด้วยหรือเปล่าวะอันนี้อย่ามาเอาใจคนจนแบบนี้ครับเพราะว่าคนจนคือยังไงอะต้องแยกกันนะครับคนจนกับคนชั้นกลางคนชั้นกลางก็ไม่มีจะแดกเหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะคนจนนะครับนอกจากคนรวยนั่นช่างแม่มันเนอะไม่ต้องไปแจกมันหรือแจกมันบางคนมันก็ไม่เอาแต่แม่งหน้าด้านส่วนมากก็เอาถ้าได้ของฟรีส่วนมากนะส่วนน้อยก็ไม่เอาสุพรมั่นใจว่าไอ้10,000บาทเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ถ้าอยากจะรู้ว่าเกิดขึ้นจริงไม่จริงก็คุณจตุพรก็ต้องเชียร์นะครับให้ประชาชนแลนสไลด์ให้ได้ให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้จะได้รู้ว่าเกิดขึ้นจริงไหมนะถ้าการเปลี่ยนใจพิจารณาคงจะไม่เห็นว่าไม่จริงหรอกครับองค์กรภาครัฐนะเวลารัฐบาลไหนก็ตามที่มาเป็นนะเขามาเข้าข้างรัฐบาลชุดนั้นจริงเขาไม่ค้านหูดับตับไหม้หรอกก็ดูที่มาความเป็นไม่ได้ก็ไปเพราะว่าถ้าเกิดมึงไม่ทำมึงก็อยู่ไม่ได้ผู้ว่าการมึงก็อยู่ไม่ได้เขามีวิธีการของเขานะครับเราอย่าไปหวังพึ่งเลยไอ้ภาครัฐเนี่ยตอนที่พลเอกประยุทธ์มารัฐบาลมาไอ้ภาครัฐนี่ก็เข้าข้างทั้งนั้นแหละครับพวกราชการเนี่ยหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะแล้วก็เขาก็รู้อีกนะว่าไอ้กกต6คนเนี่ยแก่แล้วคงหมดวัยเที่ยวไม่จริงหรอกครับยิ่งแก่มันยิ่งอยากจะเที่ยวฟรีอ่ะทำไมไม่เที่ยววะกินฟรีดากฟรีมีเบี้ยเลี้ยงอ่ะทำไมไม่เที่ยววะชีวิตหนึ่งเกิดมาครั้งหนึ่งอ่ะเขาก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้นแหละใครจะไปควักเงินวะแล้วที่สำคัญก็คือไปสดๆไปเดียวๆไอ้เมียไม่ได้ไปใช่ไหมบอกเมียเนี่ยกูจะไปดูงานต่างประเทศไม่มีเมียไปโอ้โหโคตรมีความสุขเลยสำหรับบางคนนะครับผมไม่ได้พูดทั้งหมดโคตรมีความสุขเลยใช่ปะ อ้าวแล้วก็มาเขาก็มาคุยกัน 5.4 แสนล้านคนจน22ล้านก็ว่าไปแล้วก็มาด้อยค่าคุณเศรษฐานะเหมือนกับว่าประเด็นว่าคุณเศรษฐาแม่งไม่มีความรู้ต้นตีนอะไรเลยครับแล้วก็คุณจตุพรก็เข้าข้างคนจนโคตรเข้าข้างเลยคุยถึงหนี้สาธารณะคุยถึงแบกอีกหนี้ครัวเรือนคุยไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าเกิดความชิบหายระยะยาวซึ่งไม่ควรทำแล้วก็มั่นใจว่าเศรษฐากับเพื่อไทยมีโอกาสได้แจกเงินเพราะจะพังก่อนนะอันนั้นก็เป็นความคิดเห็นของคุณจตุพรคนเดียวนะครับสิ่งที่คุณจตุพรพูดนะผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะก็ค้านได้อะนโยบายแบบนี้ก็ค้านแม่งไปเลยก็ยกเหตุยกผลมาก็รู้แต่คนจะเชื่อไม่เชื่อแต่คุณจตุพรทำไมไม่พูดถึงนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กันโอชาบ้างนะครับที่ทำอะไรผิดพลาดเยอะแยะมากมายครับ8ปี4บวก4นะครับคุณจตุพรไม่แตะเลยนะครับคุณจะพอลืมหรือเปล่าครับว่าพลเอกประยุทธ์อ่ะไล่จับพวกเราอย่างกระหมูกระหมานะครับเอาไปปรับทัศนคติคุณจะพอจำได้ไหมครับว่าเขาไปเอาไว้ในบ้านพักจะมีนายพลจะมาหาเราทุกวันแล้วก็มาด่าทักษิณให้เราทุกวันทุกวันด่าทักษิณด่าทักษิณให้เราฟังทุกวันจำได้ไหมครับแล้วเขาก็มาบอกให้เราต้องเกลียดทักษิณคุณจะพอจำได้ไหมครับแล้วเมื่อเขามาเป็นรัฐบาลคุณจตุพรไม่คิดจะแก้แค้นเลยครับคุณทักษิณพูดถึงกระจุพรนิดหน่อยคุณจตุพรจะเป็นจะตายเป็นฟืนเป็นไฟแต่พลเอกประยุทธ์ทำกับคุณจตุพรเยอะแยะมากมายขนาดไหนไม่พูดถึงเลยนะผมก็อยากให้คุณจตุพรนะเล่นงานแม่งทั้งสองข้างเลยเล่นงานทั้งฝ่ายค้านเล่นงานทั้งฝ่ายแล้วมันจริงๆแล้วฝ่ายค้านมันไม่สมควรเล่นงานหรอกครับเขาไม่ได้ทำส้นตีนส้นมือส้นหาอะไรเลยอ่ะพรรคประชาธิปไตยไม่ได้ทำอะไรเลยมา8ปีแล้วอ่ะคนที่ทำก็คือพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคชาติไทยพัฒนาไอ้พวกนี้แหละครับ
ที่เป็นรัฐบาลเราก็ควรจะไปเล่นงานไปด่าทอพวกนี้ไม่ใช่มาด่าพรรคเพื่อไทยนะนี่ก็อยากจะเล่าให้ฟังก็ทำเองนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมก็จะขายหนังสือครับการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อกิจนะครับซึ่งผมขายเล่มละ290 บาทเอาเงินไปซื้อข้าวใส่ถุง5 กิโลให้กับผู้ยากไร้แล้วเงินไปซื้ออาหารให้กับหมาเร่ร่อนนะครับส่วนวันเสาร์ที่29 เมษายนผมจะบวงสรวงพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาที่วัดอัจฉริยะพิษณุโลกครับก็จะมีโรงทานด้วยแล้วก็จะมีจุดเทียนเสริมดวงชะตาด้วยอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกับผมใน Facebook กิจผลเด่นชัยหรือแอดไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวไลน์ผมจะขึ้นแล้วก็ใครที่ต้องการจะสนับสนุนช่องกิจโพสต์แชนเนลก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากที่ผมพูดจบแล้ววันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอให้ท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติดชีวิตกลับด้านชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อ